ับมาอีกครั้งครับกับซื้อร้าน VS ทำเองภาคขนมปังเยาวราชชื่อดังอันนี้ต้องบอกเลยว่าการวิ่งในครั้งนี้มันไม่ใช่ความสงสัยของผมแต่ครั้งนี้จะเป็นความสงสัยของมันอย่าเรียกว่าความสงสัยความอยากกินใช่ผมอยากกินมากคืออาร์ตมันมาคุยกับผมเพราะว่ามันอยากทำอันนี้เป็นแบบขนมปังไส้แบบเยาวราชข้างในจะมีไส้แบบนู่นนี่นั่นแบบแบะมาเป็นสังขยาเป็นช็อกโกแลตอะไรเงี้ยซึ่งอาร์ตบอกว่ามันจะมีเจ้าหนึ่งที่เยาวราชคือดังมากคนต่อแถวแบบตั้งแต่เย็นอะต่อยาวแบบยาวจัดเลยขนมปังที่ข้างในมีไส้อะนะใช่แค่นั้นเลยขนมมึงเข้าใจตรงกูป่ะที่ข้างในจะมีไส้ข้างในจะมีไส้ไส้เยอะมากมีทั้งแบบนมช็อกโกแลตชาไทยสังขยาลาวาไข่เค็มอะไรอย่างงี้ป่ะใช่แบบนั้นเลยต่อนานป่ะนานคือต่อแล้วอ่ะต้องมีคนต่ออยู่นะเขาจะมีเขียนคิวให้รับคิวเลยรับคิวเลยไม่อร่อยขนาดนั้นเลยวะพี่เคยกินขนมปังแบบนั้นเลยไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะขนมปังแกไส้เหรอขนมปังไส้ลาวาไส้ทะลักอ่ะคือผมอ่ะเคยกินครับขนมปังที่ข้างในมีไส้คือจริงอ่ะร้านพวกแบบของหวานของแบบคาเฟ่อะไรเงี้ยบางร้านจะมีครับแต่ว่าไอ้ที่แบบเป็นร้านเยาวราชที่แบบอาร์ตบอกว่าชื่อดังอ่ะผมยังไม่เคยกินอ่ะนั่นแหละครับทุกคนก็คืออาร์ตอ่ะมันเซียนขนมปังแล้วผมก็ไปหาในเน็ตดูลองไปหาวิธีทำสูตรแบบนั้นไอ้ขนมปังอ่ะไม่ยากมันยากตรงไส้เว้ยทุกคนมันต้องใช้แบบความสามารถในการทำค่อนข้างต้องมีโอ้โหมันต้องมีสกิลในการทำอาหารทุกคนมันไม่ใช่สิ่งที่แบบคนธรรมดาสามารถทำอาหารได้เป็นเลยแล้วมาทำอ่ะมันทำยากใส่มั่วๆไม่ได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดแบบทำให้เป็นเนี่ยมันใช้ทุนในการทำสูงเพราะมันต้องซื้อแบบสำเร็จรูปมานะครับผมก็เลยแบบได้ทำการให้อาร์ตไปแบบไปหาข้อมูลมาบอกว่าอ่ะทำได้แต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวอาร์ตต้องช่วยพี่ทำนะเอาง่ายผมไม่มีความสามารถเพียงพอในการทำพวกซอสหามาแล้วเรียบร้อยอย่างนี้ทุกคนบนหน้านี้นะครับคือของที่อาร์ตเนี่ยไปซื้อมาราคาเท่าไหร่หมดนี่ราคา 552.5 บาทราคา552บาทนะครับซึ่งขนมปังเยาวราชเนี่ยชิ้นเท่าไหร่ชิ้นละ25บาทชิ้นละ25บาทเท่ากับว่าแบบแฟร์ๆเลยนะเราต้องใช้ขนมปังเยาวราชจะได้ทั้งหมดประมาณ12ชิ้นชิ้นละ25บาท22ชิ้นเนี่ย20โอ้โห22ชิ้น500แล้วเราจะซื้อได้หรอได้พี่โอ้โหดูดิเอายังไงกันดูถ้าไปซื้อร้านอ่ะเราจะได้ขนมปังแบบนั้นอ่ะ22ชิ้นกินขี้แตกกันนะมึงกินปลาเลยอ่ะมึงกินหมดมึงหายใจในน้ำเป็นปลาช่อนแบบตามแบบวันแต่มันอร่อยจริงแต่นี่เราก็ไม่ได้ทำกินคนเดียวไงอ่ะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะวิทย์กันครับถ้าเรามีเงิน550บาทระหว่างไปซื้อขนมปังไส้ทะลักที่เยาวราชร้านเจ้าดังกับซื้อของมาทำกินเองแบบไหนจะคุ้มกว่ากันรสชาติมันจะต่างกันแค่ไหนนะครับก็อย่างที่บอกวันนี้เดี๋ยวพี่อาร์ตเป็นคนช่วยพี่ได้เลยเพราะมึงเสี่ยงกินเองแต่ผมไม่ได้เสี่ยงคนเดียวนะมีไอเดย์ด้วยคนนึงไอเดย์ก็อยากกินเหรอไอเดย์ก็อยากกินอ่ะโอเคเดี๋ยวจัดให้งั้นวันนี้ไอเดย์ช่วยด้วยได้ๆเดี๋ยวผมไปดูดีเดี๋ยวมาแนะนำก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับในที่เราซื้อมาในงบ550บาทอย่างแรกเราซื้อขนมปังนี่มาอันนี้นะครับซื้อเป็นขนมปังที่เล็กกว่าของร้านของร้านจะใหญ่กว่านี้ใช่นะครับอันนี้เรามีแบบ15ชิ้นนะครับอาร์ตซื้อมาทั้งหมด2อันราคาเท่าไหร่2อันนี้แพ็คละ39แพ็คละ39บาทนะครับ2อันนี้มีทั้งหมด30ชิ้นต่อไปมีนมนะพี่นมเมจิครับจืดราคา47บาทแล้วก็อันนี้วิปปิ้งครีมอ๋อมีวิปครีมด้วยเท่าไหร่109บาท109บาททุกคนอันนี้แพงมากอ่ะต่อมาครับเป็นนี่ครับนมข้นหวานตาวันแม่นะครับตามะลิอันนี้23บาท23บาทนะครับทีพอร์ตครับนมข้นหวานเหมือนกันครับที่เคยสปอนเซอร์ผมนี่อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ23บาทเท่ากัน23บาทครับอันนี้อร่อยถูกและดีอร่อยมากไปกินกันได้นะครับมีแบบศูนย์แบบแคลอรี่ด้วยต้องการศูนย์ดีมีพกพาด้วยมีพกพาด้วยนะครับเป็นแบบหลอดเคยจ้างผมอยู่เราก็ได้ครับชุมชนต่อมานมคาร์เนชั่นนะครับนมคาร์เนชั่นอันนี้28บาทนะครับต่อมาเป็นนี่เนยจืดแพงเหมือนกันเท่าไหร่70บาทอ่ะต่อมาเป็นนี่ครับผมโกโก้วันนี้เราจะทำสองไส้อ่ะมีไส้อะไรบ้างเป็นไส้นมกับไส้ช็อกโกแลตแล้วชาไทยอ่ะชาไทยไม่มีแล้วทำไมต้องทำสองไส้เนี่ยที่สองไส้เนี่ยเพราะว่าที่ร้านอ่ะสองไส้เนี่ยจะฮิตมากเมนูยอดฮิตถูกต้องอร่อยไส้เขาเรียกว่าไส้ขึ้นชื่อใช่คือถ้าไปกินต้องไปกินสองไส้นี้ต้องมีอ่ะไส้อื่นแล้วแต่แล้วแต่เลยแต่ซอยสองไส้นี้ต้องแบบกินแน่นอนเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาต้องอ๋ออ่ะโอเคก็เลยมีผงโกโก้เท่าไหร่99บาทต่อมาเป็นอ่ะก็เป็นน้ำตาลใหญ่เลยกี่บาทวะเนี่ย 24.5 บาท 24.5 บาทโอ้มี50ตังค์ได้แล้วก็สุดท้ายแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดเท่าไหร่ครับ26บาทโอเคก็เบ็ดเสร็จนะครับหมดนี่คือ525บาทยังไม่หมดพี่ยังมีถ่านด้วยอ๋ออันนี้รวมข้าวถ่านนี้ด้วยรวมข้าวถ่านด้วยอ๋อขนมปังปิ้งเราไม่เอาไปจี่กระทะเราต้องปิ้งถ่านเท่านั้นเลยมีข้าวถ่านอีกกี่บาทครับ25บาทอ่ะหมดยังหมดแล้วรวมไปเสร็จ 552.5 บาท 552.5 บาทโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทำกันดีกว่าขั้นตอนแรกไม่ยากเลยพี่เราต้องเอาแป้งมาก่อนอันแรกเราทำอะไรก่อนเราทำไส้ก่อนเลยไอ้ซอสใช่ไหมที่ตัวอยู่ในขนมปังเราทำซอสก่อนเลยอันนี้น่าจะยากสุดทุกคนมันน่าจะยากมากอันอย่างแรกนะครับใช้แป้งเท่าไหร่ครับเชฟใช้แป้ง1ถ้วยก็คือใช้แป้งเศษ1ส่วน2ถ้วยมันยากสำหรับการอธิบายไงผมก็เลยเอาอันนี้มาใช้แป้งถ้วยน้ำจิ้มใช้แป้งถ้วยน้ำจิ้มโอเคอันนี้ง่ายสุดอันนี้คืออะไรครับทีรอนแป้งถ้าเราเทลงไปเลยแป้งมันจะเป็นก้อนนี่ครับทุกคนอันนี้คือในความคิดของนี่คือความคิดของคนทำอาหารเป็นนะสำหรับผมก็คือผมเทไปเลยอันนี้คือเขาจะมีแบบอีกระดับนึงเขาจะมีความพิถีพิถันในการทำนะครับไม่เหมือนกับแบบผมมุ้งซั่วๆโอ้ใช้แป้งไม่เยอะนะ
ร้อยต่อไปเราจะใช้นมแม่แป้งปุ๊บนมต่อถูกต้องเท่าไหร่ครับเชฟ2ถ้วย2ถ้วยนี่2ถ้วยอันนี้ก็คือ1ถ้วยตวง1ถ้วยตวงอ่ะโอเคเอางี้2ถ้วยน้ำจิ้ม2ถ้วยน้ำจิ้ม2ถ้วยน้ำจิ้มตามนี้นะทุกคนไอพี่ไม่ตื่นเต้นกับผมเลยอ่ะผมยังตื่นเต้นเลยผมไม่เคยทำเนี่ยแล้วก็ต่อครับเชฟนี่เดี๋ยวรอเจาะก่อนอ๋อแล้วก็ต่อไปเป็นนมแค่เท่าไหร่เชฟ2ถ้วยเหมือนกันพี่2ถ้วยน้ำจิ้มเหมือนเดิมต่อไปอะไรครับเชฟต่อไปน้ำข้นหวานครับนมข้นหวานนะครับกี่ถ้วยครับ2เหมือนกัน2ถ้วยน้ำจิ้มเหมือนเดิมนะครับต่อไปครับน้ำตาลเท่าไหร่ครับ2เหมือนกันพี่2ถ้วยเหมือนกันอันนี้คือมั่วหรือคุณเขาบอกครับสุดเขาบอกมา2หมดเลยสุดเขาบอกมาอย่างงี้เราได้น้ำตาลแล้วใช่มั้ยพี่ใช่ครับเราก็คนขนมหวานน่ะยากนะเว้ยละเอียดอ่อนแล้วดูผู้ชายอย่างเรา2คนอุ๊ยก็ละเอียดอ่อนเหมือนกันผู้ชายหวานหวานแต่หน้าโหดไปหน่อยไหนลองตั้งวงดิตั้งวงบนเมื่อกี้ผมคนๆอยู่พี่ดูวินบอกว่าไหนลองตั้งวงหน่อยสิวงอะไรผมก็ไม่รู้ไงพี่ลองหาไม่ก็ละเอียดอ่อนไงการทำขนมไงก็เลยอยากรู้ว่าพี่อาร์ตละเอียดอ่อนหรือเปล่าก็เลยให้ลองตั้งวงบนตั้งวงบนหน่อยคนละเอาโอเคตอนนี้นะครับก็ทำให้แบบส่วนๆทุกอย่างอ่ะมันแบบเข้ากันนะครับนี่นะแค่ไหนครับเชฟจนกว่าน้ำตาลจะละลายนิดนึงพี่นิดนึงโอเคโอเคคนให้น้ำตาลละลายนะครับทุกคนพี่มีเรื่องคุยไหมอ๋อมีเรื่องคุยแล้วก็มือก็ยังไม่รู้เดี๋ยวกูจะซื้อที่จริงเหรอเพื่อหาคอนเทนต์เดี๋ยวสปอยเลยก็ได้เราจะแบบขุดบ่อน้ำเราจะเป็นที่แบบโล่งๆเลยนะที่แบบดินแดงเลยพี่ซื้อ1ไร่เพื่อมาถ่ายคอนเทนต์โดยเฉพาะ1ไร่เลยก็เท่าบ้านเราแหละจะเป็นที่เปล่าๆ1ไร่แล้วพี่อยากแบบสร้างแบบหมู่บ้านเราเว้ยแต่ยังไม่รู้ว่าสร้างไงนะแต่พี่อยากสร้างหมู่บ้านแบบหมู่บ้านอนันต์เป็ดอ่ะแบบมึงเคยดูคลิปล็อกว่าที่เขาแบบสร้างบ้านจากไม้แบบจากธรรมชาติอ่ะนั่นแหละกูจะสร้างแบบนั้นเลยบุยล่าอยากสร้างบุยล่าจากดินอ่ะเป็นไปได้ปะไอ้สู้ๆวิวเว้ยเป็นไปได้ปะเนาะเราทำท่าไอเดียเราทำท่านี้ขุดดินดิโอ้โหทรงดีเลยทรงได้เลยขุดดีเลยอย่างเงี้ยใช่เอางี้ก่อนแต่งตั้งให้มึงเป็นหน่วยนี่แล้วกันสร้างเสาไว้น้ำอยู่ไว้น้องนี่คือโปรเจกต์ในอนาคตทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยรอที่ก่อนได้ที่ปุ๊บเดี๋ยวจัดการเลยตอนนี้น้ำได้แล้วพี่โอเคครับกลับเข้าเรื่องมาต่อตอนนี้น้ำเริ่มแบบก็อาทวนให้ดูให้ทุกคนดูครับมันยังไม่ได้เดือดปุ๊บนะแต่ก็ร้อนแล้วไฟที่ใช้นะครับจะเป็นไฟเบาใช่ไหมครับเชฟเบามากพี่เบามากเขาใช้ว่าเบามากคือทำแค่ให้แบบพอสุกพอใช่ไม่ต้องเดือดโอเคครับแล้วก็ลงไปเลยอย่างนี้เหรอใช่แล้วพอลงอ่ะเราต้องคนด้วยนะเพื่อไม่ให้ไหม้ใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้ติดเพราะว่าอันเนี้ยน้ำตาลทุกคนถ้าเกิดเขาจะแหวนน้ำตาลอ่ะพอมันเดือดมากมันจะไหม้ถ้ามันร้อนน้ำตาลด้วยพี่นมแป้งอ๋อแป้งพอมันสุกอ่ะแป้งมันจะเป็นก้อนพี่เราต้องคนไปเรื่อยๆเราให้แค่ร้อนใช่ไหมครับเชฟเราต้องทำให้มันเหนียวพี่ไม่ทำให้มันสุกมากสุกในที่นี้คือสุกไม่ใช่เป็นก้อนพี่มันต้องเหนียวทำให้เหนียวใช่แล้วคนเรื่อยๆจะเหนียวอ่ะใช่คนเรื่อยๆจะเหนียวคือแป้งที่เราใส่กันแค่ผสมนี่คือเหนียวหรอเป็นไปได้เหรอครับเชฟเป็นไปได้ครับผมเชฟว่ากันก็ตามนะครับพี่เคยดูอันนี้ป่ะวิธีการละลายช็อกโกแลตอ่ะเคยนี่เขาทำอย่างนี้เลยพอมาเป็นก้อนใช่ไหมพี่แล้วเขาจะเอาไปลงไปในนี้ตั้งน้ำปุ๊บเอาชามาใส่แล้วก็ตีอย่างนี้อ๋อเขาไม่เอามาใส่กระทะแล้วก็มาอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันไหมความรู้ไปนะครับจากเชฟจบจากไหนครับเนี่ยตัวตะเกียบครับใช่หรอใช่ไม่ใช่มองเทพหรอเฮ้ยมองเทพเก่าแล้วเขาเรียกอะไรแล้วตีมาอีกตัวนึงอันนี้ตีแยกครับมองเทพคือนิเทศใช่นี่เอียวคืออาหารเอียวคืออาหารเลยโอเคครับตามนั้นนะครับทุกคนใครเชื่อกูไม่เชื่อเดี๋ยวให้อาร์ตคนละกันแล้วเดี๋ยวเรามารับโปรเจกต์ต่อกลับไปเรื่องที่เราเดี๋ยวพี่จะซื้อบ้านน้องดาวมาไว้เฝ้าให้กูด้วยปะเฝ้าได้พี่มีไฟผมมีไฟมีคอมแล้วก็มีงูมีตะขาบแถมด้วยเดี๋ยวผมเอาไปวิวจะจัดการบ้านวิวอยู่แถวนั้นแหละอุ้ยไกลนี่อยู่ไกลอยู่ลังสิตไม่เป็นไรวิวไปได้พี่หรอเดี๋ยวผมให้วิวไปนอนด้วยกันอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ติดแอร์ตู้เย็นมาโครเวฟให้เขาพอวิวได้วิวได้นี่เน็ตโอเคเดี๋ยวเราติดตามโปรเจกต์หน้าแล้วก็รุ่นโปรเจกต์หน้าคือตอนนี้เรามีโปรเจกต์เยอะมากก็ไว้ตามในอนาคตบอกเลยว่าคอนเทนต์มารัวๆแน่นอนอันนี้ก็เริ่มได้แล้วใช่ไหมครับเชฟเริ่มแล้วพี่แต่อย่างนี้ทำไงครับอันนี้เราต้องใส่เนยเท่าไหร่ใส่เนยครับแต่ว่าเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนอ่าโอเคปิดไฟครับใส่เท่าไหร่ครับเชฟครึ่งใส่เพื่ออะไรครับเพิ่มความหอมหวานถูกต้องความมันโอเคแล้วก็ตีไปครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับเชฟเราก็พักอันนี้ให้มันเย็นดิอ๋อต้องไอ้ทิ้งไว้นะครับทุกคนรอเย็นนะครับในนี้รอเย็นแล้วก็เราจะมาทำวิปปิ้งครีมกันครับทุกคนเอามาผสมกันเหรอครับมันทำยากนะใช่ละเอียดเยอะมากทุกคนของหวานอ่ะไอ้นมนี่เราเบรกไว้ก่อนรอเย็นโอ้แล้วนี่อะไรครับเนี่ยเครื่องตีแป้งแล้วถ้าไม่มีอ่ะถ้าไม่มีก็ใช้อันนี้ได้อ๋อโอเคถ้าใครไม่มีก็ใช้นี่ตีต่อได้นะครับแต่ว่านานอันนี้มันจะนานกว่าทุกคนอันนี้เราเพื่อความประหยัดเวลาแล้วกันวิปปิ้งครีมนะครับใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ2ถ้วยแต่ว่าเราจะตีไปก่อนนะพี่ถ้วยนึงแล้วค่อยๆเพิ่มอีกถ้วยนึงอ๋อคือใส่ก่อน1ถ้วยแล้วก็ตีก่อนแล้วก็ใส่อีกแล้วค่อยเพิ่มถูกต้องโอเคครับไหนๆลองโชว์หน่อยครับเย้ดูดีมีสไตล์พี่แล้วใส่อันสองตอนไหนอ่ะเนี่ยเราค่อยๆตีคิดเทเตรียมไปเลยก็ได้โอเคเตรียมไปครับอันนี้พี่
พี่เติมเลยพี่เติมนะครับเติมอันที่2นะครับเติมนะครับแล้วนี้ก็คือเอาตีให้มันเหนียวแล้วก็เอาผสมใช่มั้ยครับใช่ครับผมโอเคครับทุกคนและตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการเอาวิปปิ้งครีมเนี่ยที่เราตีเมื่อกี้มาผสมกับไอ้นมของเรานะครับแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันต้องคนเรื่อยๆทุกคนเหมือนแบบพอผสมกันแล้วอ่ะมันต้องมาคนต่อเพื่อให้มันหนืดคนแบบอีสปาร์กอ่ะดูตอนนี้เราคนมาแบบนานนะทุกคนเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ค่อยอยากพูดว่าเท่านี้แหละเพราะเท่านี้ของเราแม่งนานมากมันไม่นานตัวผสมนะมันนานตีครับแต่ก็เดี๋ยวแบบอธิบายอีกรอบนึงกันเพื่อแบบเผื่อใครทำตามนะครับก็คือเมื่อกี้ตีวิปครีมให้ขึ้นรูปให้แบบเหนียวๆอ่ะแล้วก็เอามาผสมกับไอ้พวกนมของเราผสมเสร็จปุ๊บเอามาวนหม้อต่อตั้งประมาณแบบ 10-20 นาทีนะครับแล้วมันจะเหนียวเองนะครับตามนี้ทุกคนเฮ้ยใครพูดว่าวนหม้อชอบอ่ะจำแนงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้แนนมึงเคยกินนี่ป่ะนมปังเยาวราชเคยแล้วจับเขาบอกแอร์โด่งดังมากเหรอดังมากคอยกูรู้จักป่ะเมื่อก่อนอ่ะทุกคนต้องไปต่อแถวที่เยาวราชอาร์ตบอกว่าคนต่อแบบรอคิวแบบไม่ได้กินอ่ะยาวอ่ะจริงแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้เป็นปลาหมึกย่างที่จะต้องต่อคิวแล้วไอ้นะไม่ต้องต่อแสดงว่าความจำผมเป็นอดีตหมดเทรนใช่หมดแต่ครั้งนึงเคยถูกต้องเคยแบบคนต่อแถวแบบอ๋อไม่เดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้มีหลายสาขาอ๋อไม่ต้องไปต่อที่นั่นทีเดียวอันนี้เดี๋ยวอาร์ตทำเดี๋ยวมึงเคยกินใช่ป่ะเคยกินงั้นเดี๋ยวให้แนนเป็นผู้ตัดสินด้วยได้ไอแนนเคยกินของแท้มาแล้วได้เดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันว่าแบบระหว่างร้านกับทำเองเนี่ยเป็นไงแต่ตอนนี้มึงไปแต่ร้านอร่อยมากนะมึงชิ้นงานที่กูให้มึงให้เสร็จไก่สัตว์เสร็จแล้วเป็นไงล่ะเดี๋ยวก็มานั่งร้องไห้กูอีกเดี๋ยวกูนั่งประกอบใจอีกเสร็จแล้วหนูทำไม่ได้หนูอย่างงู้นหนูอย่างนี้เสร็จแล้วไปตากผ้าแบบจะเรียนจริงทีมงานกูมาทำงานได้เอาผ้ามาซักเดี๋ยวจะเชื่อแต่ละคนอ่ะเสร็จแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราเสร็จแล้ว1ซอสต่อไปเนี่ยเรามาทำอีกซอสหนึ่งซอสช็อกโกแลตช็อกโกแลตทำยากไหมครับเพราะว่าอันนี้ก็กินเวลาไปประมาณแบบชั่วโมงกว่าแล้วทำเหมือนกันนี่แค่เพิ่มผงโกโก้แล้วก็ไม่ใส่วิปปิ้งครีมอ๋ออันนี้คือทำเหมือนไอ้แล้วเลยใส่ส่วนทุกอย่างคล้ายๆกันแค่ไม่ใส่วิปปิ้งครีมปุ๊ยก็ไม่ค่อยนานนะเนี่ยเดี๋ยวนี้พี่ๆลองทำดิพี่ๆทำได้เอาพี่อย่างแรกนะครับเราใส่แป้งก่อน2ถ้วยถ้วยเดียวถ้วยเดียวโอเคแป้งนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้อันนี้เหมือนกัน2อันนี้เหมือนกันทุกอย่างอย่างละ2ต่อไปน้ำตาล2ต่อไปครับแล้วใส่ผงโกโก้นะครับ2สูตรนี้มีแค่นี้ใช่มั้ยแค่นี้แล้วเนยอ่ะเนยเดี๋ยวใส่ต้องต้มก่อนกูว่าซื้อร้านแม่งคุ้มกว่าไม่ต้องเหนื่อยเลยไม่รู้ว่ะเพราะว่าร้านมันอัน25บาทเองอ่ะ550บาทมันได้แบบ20กว่าชิ้นเนาะเออ25ชิ้นอ่ะแต่นี่ต้องมี30เลยนะแต่เราชิ้นเล็กกว่าถูกป่ะแล้วเสียเวลาตีกล้ามขึ้นนะทุกคนไอ้แต่ผมมีโปรเจกต์มาเสนอพี่ไหนเสนอมาคือไอเดียมันอยากกินครัวซองของหวานอีกแล้วเหรอครัวซองเป็นขนมไม่ใช่ของหวานอ่ะแล้วไงและไอเดียมันอยากทำครัวซองทำเอง vs ครัวซองซื้อร้านไอเดียไปหยิบเงินตรงโต๊ะพี่เลยร้อยหนึ่งซื้อมากินเลยแล้วผมเห็นตู้อบพี่ไม่ได้ใช้เชื่อป่ะเราไม่ตู้อบอ่ะมึงเชื่อพี่อยากทำของหวานหรือของอบไว้มันทำยากมึงปล่อยให้ผู้ชำนาญเขาทำดีกว่าคนดูอยากรู้เราทำแค่หมูกระทะพอง่ายๆทำไปง่ายๆอย่างนั้นพอไอพี่ไม่คิดมั้งเหรอคนดูเขาอยากเห็นเราทำขนมมั้งอ่ะไม่มีใครอยากดูคอมเมนต์มาเลยครับไม่มีเดี๋ยวเองมึงไปบอกคอมเมนต์เขาอยากดูดิเอางี้ใครอยากเห็นไอวิวขุดน้ำมั้งไอวิวนี่วิวนี่ดิน้องๆเขาอยากเห็นหมู่บ้านอนันติเลยมึงไปออกแบบให้กูหน่อยเอาสถาปัตย์เลยนะเอาแบบเดินกูจะสร้างภูวิลล่าสร้างภูวิลล่าสร้างรายละเอียดนะกูจะสร้างภูวิลล่าครับพี่สามชั้นทุกอย่างสร้างจากไม้กับดินใช่สร้างจากไม้กับดินไปก่อนยังไม่จบแล้วกูมีสไลเดอร์ลงมาบอกบอกขุดเดี๋ยวจะใช้รถตักขุดแต่ต้องจากไม้กับดินถูกต้องทุกอย่างต้องจากไม้กับดินต้องเอางี้ทุกอย่างต้องจากธรรมชาติไม่มีซีเมนต์ไม่มีปูนถ้าปูนมึงต้องผสมเองจากดินจากทรายแต่ทุกอย่างแบบต้องจากเราคนเดียวสร้างให้กูได้ป่ะสักอาทิตย์นึงโอ้อาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวเอาภูวิลล่า3ชั้นได้ป่ะไม่ละปากดีกว่าแต่ได้อ่ะไม่ละปากเสียงก็ได้แล้วแต่ทําได้อ่ะเดี๋ยวอย่างแรกเอาบ้านก่อนเอาภูวิลล่าก่อนโอเคป่ะโอเคดิวเดี๋ยวรอดูโปรเจกต์ได้เลยครับรอโปรเจกต์กันทําเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยทุกคนแค่เอาทุกอย่างมาเนี่ยแล้วก็คนต่อให้มันหนืดนะครับแล้วก็พอแบบมันหนืดได้ที่แล้วเราก็ใส่เนยลงไปแค่นี้ใช่ไหมใช่โอเคงั้นเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวพี่ให้ไอวิวนี่เดี๋ยวให้วิวคนได้ป่ะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราต้องทำขนมปังกันต่อโอเคมึงเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับพี่น้ำเดือดใส่เนยไม่ยากนะไม่ยากผมไว้ใจมันได้ได้มันทำได้อ่ะก็เดี๋ยวให้วิวรับชอบตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปปิ้งขนมปังกันโอเคทุกคนแล้วตอนนี้ขนมปังของเราได้ที่แล้วได้ฐานของเรานะครับร้อนได้ที่แล้วต่อไปเรามาปิ้งขนมปังกันทำไงครับเชฟจัดการหน่อยครับเราต้องผ่าครึ่งด้วยผ่าเพื่อเลยครับให้ใส่ไส้ได้อ๋อโอเคเก็ตแล้วนี่นะเชฟเดฟต้องหนีบไปครับหนีบเพื่อให้มันไม่หล่นแค่นั้นแหละพี่อ๋อโอเคนี่เลยเหรอมันไม่ไหม้เหรอวะขอก็ได้พี่เฮ้ยกรอบแล้วทุกคน
ิ้งก็เตี้ยพอแล้วทุกคนอย่านานนะครับเพราะไฟมันแรงเฮ้ยอาร์ตเชฟมึงไหวปะเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่เชฟมึงไหวปะเนี่ยมันขึ้นสีเฉยพี่นี่เดี๋ยวขอออกไงขูดงานเราไปขูดออกประกอบแล้วได้แล้วเนี่ยจริงๆเราต้องใช้เนยด้วยนะแล้วเราไม่ใช้อ่ะงบมันไม่พอโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจจริงๆต้องใช้เนยนะแต่ว่าเราไม่พอทุกคนเรามี550แค่นี้เลยครับแค่นี้เลยครับอ่ะโอเคการปิ้งขนมปังแล้วเราลองใส่ไส้เลยไหมได้เลยหรือว่าเราต้องแบบรอขนมปังของจริงก่อนเราควรรอไหมไม่เป็นไรขนมปังของจริงสู้เราไม่ได้หรอกจริงแล้วอ่ะคือตอนนี้นะครับเราทำการสั่งขนมปังแบบจากร้านดังนะกำลังมาส่งครับแต่ว่าอาจจะนานหน่อยไกลนะครับก็เดี๋ยวให้เชฟเขาแบบนี้แล้วกันปิ้งขนมปังให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ไส้กันแล้วก็จากนั้นก็มาแบบมาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่าซื้อร้านกับทำเองเนี่ยแบบไหนมันจะอร่อยมันจะคุ้มค่าอันไหนจะได้เยอะน้อยมากกันนะครับก็เดี๋ยวให้เชฟเขาจัดการก่อนแล้วกันเจอครับและตอนนี้ครับผมทุกคนขนมปังเราเสร็จแล้วซอสเราเสร็จแล้วทั้งสองอันนะครับแล้วก็ขนมปังเยาวราชเจ้าดังก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกเลยก่อนนะเราเรื่องนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกินด้วยไม่กินแล้วกันบอกแล้วขอลองดิไอ้ผมไม่เคยกินร้านดังนะให้ดูขนาดขนมปังก่อนละกันขนมปังเขาใหญ่กว่าเราใช่ประมาณของเราสองอันผมก็ไม่รู้เพราะว่าเราสั่งมากันหรือเปล่ามันไกลนะบอกก่อนมันไกลขนมปังมันแอบแบบทิ้งไว้นานแล้วแต่เพราะเราไกลนะคุณอันนี้เข้าใจได้เราสั่งไกลเดี๋ยวลองให้อาร์ตทำของเราครับทุกคนเราก็ไม่ธรรมดาไส้เราก็เนียนแน่นหนึบไส้แอบต่างกันนิดนึงนะแอบเหลวอ่ะเพราะเขาเหนียวนี่คือของเราเดี๋ยวลองชิมครับเฮ้ยนันเวอร์แต่ร้านนี้แม่งให้ซอสน้อยไปไปคำนึงหมดแล้วซอสอ่ะคนงกเลยท่านทำเองอย่างงกดิขอซอสด้วยดิยิงมันต้องอย่างนี้เบิ่มๆขอนี่ด้วยกันนี่ต้องนี้ครับหวับไม่คล้ายอันเนี้ยไส้อ่ะมันจะเนียนนุ่มอันเนี้ยไส้มันจะมีความแบบสักๆลิ้นนิดนึงแต่ขนมปังอ่ะอร่อยไอ้ความรู้สึกกูมันก็เหมือนกันเลยวะกินหมดนะกินหมดนะแต่ขนมปังอร่อยมากธรรมดาขนมปังอร่อยอร่อยมากมันจะมีความสักๆนิดเหมือนกินนมผงนิดนึงนิดนึงถ้าหนูเลือกอันนี้เพราะขนมปังอร่อยเพราะเราขายขนมปังเราไม่ได้ขายไส้ขนมปังแล้วซอสทำไมขนาดนั้นแต่แม่งพอแบบนั่งแบบโฟกัสอะทุกคนซอสของเราอ่ะมีความสักนิดนึงใช่มันไม่ดีนะอ่ะนิดนึงแต่ว่าขนมปังอ่ะดีมันกรอบนอกนุ่มในแต่ขนมปังไอเนี้ยที่เราซื้อมามันพูดว่าไงดีวะมันใส่ไส้ได้แบบไม่เหมือนเขาอ่ะคือเขามือดูดิเขาใส่ไส้ได้แบบยูหมัดแบบเนี้ยแบบยังยูหมัดอ่ะพี่ดูขนมปังเขาก่อนฟองอากาศเขาไม่ค่อยมีแต่ดูของเราของเราจะมีฟองอากาศเข้าไปเยอะเลี้ยงยีเป็นตัวเราไม่ได้ทำเองดิขนมปังเขาจะทำเองเขาเลยไม่ได้ของแบบขนมปังสำเร็จรูปอันนี้นมต่อไปช็อกโกแลตเฮ้ยเรียกคนเจ้าแม่ช็อกโกแลตมาดีกว่าต้องตามมาเร็วเจอเลยครับฟ้าเคยกินขนมปังยังไงมันเป็นเคยกินไม่ไส้เขาเนี่ยขนมปังทุกคนดูไส้ขนมปังเขามันดูแบบขนมปังเขาเป็นหลุมเป็นบ่อเว้ยแบบเขาแบบกวงมาให้แบบมันไว้ไส้อยู่แล้วอ่ะไม่เขาไม่ได้ตัดข้างๆออกเลยหนูว่าเขากวงเขาควันเออเหมือนเขาควันเนื้อออกแล้วใส่ซอสทุกคนแบบไปผมไม่หาช็อกโกแลตครับทุกคนดูยากฟันหนูดำปะอ๋อนี่แต่เขาโดนรีเฟซมาอันนี้คล้ายขอด้วยอาจจะจำรสชาติไว้นะอันเนี้ยผงโกโก้เหมือนกันเจ้าแม่ช็อกโกแลตคือบอกก่อนว่าถ้าดาร์กช็อกมันจะเป็นนี่อีกไอ้นี่นึงอันนี้บอกแล้วว่าเจ้าแม่ช็อกโกแลตจริงอ่ะรอของเราของเราก็ผงโกโก้อ่ะรอเดี๋ยวให้ลองชิมครับนี่ของเรานะอันนี้ขนมปังไหมอันไหนอันไหนอร่อยไหมช็อกโกแลตคือของมึงให้นี้ดีกว่าทำไมวะขนมปังด้วยช็อกโกแลตด้วยคืออันเนี้ยของร้านอ่ะส่วนตัวนะมันมีความขมโดดแต่ของพี่อาร์ตมันกลมกล่อมแบบเอาเข้าใจแล้วอันเนี้ยน่าจะขึ้นอยู่กับแบบความชอบส่วนบุคคลว่าแบบเขาชอบช็อกโกแลตแบบคนก็แบบชอบขมใช่ไหมถ้าคนแบบช็อกโกแลตเลเวอร์จริงอ่ะเขาชอบกินขมแต่อันเนี้ยไม่ใช่ไม่ขมนะอันนี้ก็เข้มข้นแต่แค่ไม่ขมโดดออกมาไม่อันนี้ขมแล้วใช่เนี่ยแบบอันนี้อย่างที่บอกมันต่างกันที่ว่าแบบความเข้มข้นของช็อกโกแลตถ้าเกิดคมแบบชอบแบบช็อกโกแลตแบบจ๋าเลยอ่ะแบบไอ้ฟ้าเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไงนะแต่ฟ้าชอบช็อกโกแลตมากและมันไม่ชอบช็อกโกแลตที่หวานมันชอบช็อกโกแลตที่แบบขมอ่ะแต่มันบอกอร่อยแต่แนนแม่แบบผมแบบชอบแบบนมช็อกโกแลตนมถูกป่ะขนาดไอ้ฟ้ามันกินข้าวยังเอาช็อกโกแลตไปราดเลยจริงเรื่องจริงทุกคนบางกินข้าวกับช็อกโกแลตสรุปแนนว่าไงครับหนูให้อันนี้ทั้งขนมปังทั้งซอสซอสชอบซอสนี้เพราะว่ามันไม่ได้ขมมากถูกไหมมันยังมีความแบบนมใช่กลมกล่อมส่วนฟ้าชอบอันนี้เพราะมันขมโอเคแสดงว่าอันเนี้ยน่าจะวัดกันที่แบบความขมของตัวนั้นความชอบส่วนแล้วแต่คนชอบนะครับส่วนแล้วนมอ่ะให้ขนมปังพี่อาร์ตขอชมกันฟ้าเลยครับไปทำงานต่อได้ครับให้ขนมปังพี่อาร์ตแต่นมของร้านของเขาหรือว่ามันเนียนแบบเอาขนมปังนี้แล้วก็ตักไส้เขามาใส่ลองไหมลองได้เสียวเฮ้ยเดี๋ยวเรามานับก่อนว่าของเขาดีกี่ชิ้นนะครับก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ขนมปังที่ซื้อจากร้านดังนะครับใช้เงินไป550บาทรวมค่าส่งนะครับราคาชิ้นละ25บาท550บาทเราได้มาทั้งหมด22ชิ้นนะครับส่วนฝั่งนี้เราใช้เงินไปทั้งหมด 552.5 บาทเราได้ขนมปังมา30ชิ้นแล้วก็ได้ซอสมานะครับแต่ก็โหนี่แม่งพูดยากว่ะประเด็นคือขนมปังเราเล็กกว่าเขานะเล็กกว่าแบบทอดนึงเลยก็แบบนี้ของเขาบวกซอสพอป่ะว่าน่าจะพอนะถ้าเราจุ่มลงไปอย่างเงี้ยน่าจะได้อยู่พอน่าจะพอซอสน่าจะพอรู้30ชิ้นแต่ก็น่าจะแค่พอดีไม่ได้แบบเหลือเยอะมากนะครับบวกกับรสชาติที่เราลองทำกันโอจริงมันก็ไม่ได้อร่อยเวอร์วังแบบมันไม่ได้อร่อยแบบดูดกันมากแต่ละร้านอาจจะมีข้อดีแตกต่างกันแบบเรื่องซอสเนี่ยของเขาอยู่แหละนมนะครับส่วนช็อกโกแลตเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบช็อกโกแลตมากแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนที่ชอบกินช็อกโกแลตแบบไอ้ฟ้าแบบไรเลเวอร์เขาน่าชอบแบบขมๆอันนี้ส่วนช็อกโกแลตส่วนนมเนี่ยค่อยๆดีกว่าเยอะแบบต่างแต่ว่ารสชาติอ่ะผมลองกินนะรสชาติเป็นใครกันอ่ะเพื่อนมึงตัดสินเลย550บาทซื้อร้านเวียดทำเองแบบไหนคุ้มกว่ากันถ้าเป็นหนูนะหนูให้ทำเองหนูว่าแบบมันต้องขึ้นอยู่กับขนมปังด้วยเนื้อแป้งของร้านใช่ไหมใช่คือหนูจะชอบนึกถึงรสชาติก่อนนมเขาอร่อยก็จริงแต่พอแบบพอมันกินกับแป้งอ่ะแอบแต่มึงรู้ไหมครับถ้ามันมี550บาทมึงทำกินเอง แต่เราเอาเรื่องความคุ้มไงเอามันต้องคุ้มหลายอย่างดิความคุ้มค่าด้วยเวลาก็คือความคุ้มค่านะครับแบบที่ผ่านมาเราใช้เวลานานทำจริงแต่ปกติอ่ะทำมามันได้เยอะกว่าแต่ว่าไอเนี้ยกูสั่งกูได้เลยแต่เนี้ยกูซื้อกูเริ่มมาทำกูล้างเอาง่ายผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะทำต่อให้เราลงแรงไปมันก็ได้เท่าเราซื้อร้านแต่ถ้ากลับกันถ้าแบบเราลงแรงไปอ่ะแล้วเราได้มาแบบ60ชิ้นอันเนี้ยผมว่าคุ้มเอาอย่าโลเลอย่าโลเลเอาของร้านหน่อยก็ใจถ้าพูดถึงแบบเรื่องการทำด้วยใช่ไหมเพราะเราลงแรงทำเพื่อที่เราได้เยอะกว่าในปริมาณเงินที่น้อยกว่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเรื่องรสชาติอันเนี้ยมันอยู่ที่ว่าความชอบส่วนตัวเลยสำหรับอันนี้เนี้ยผมคิดว่าซื้อร้านแอบคุ้มค่ามากกว่าทุกคนก็เคยลองทำกินทำได้แต่ใช้เวลานานนะครับนานแบบต้องใจเย็นมากใจร้อนแล้วมันแบบมันเละเบลลองมาชิมอันนี้ของร้านซื้อมาเจ้าเดียวหลักไม่ได้เกี่ยวกับความอร่อยไม่ได้เกี่ยวกับความสกปรกหรือเปล่าร้านดีกินแล้วใช้ได้ชู้เยอะท้ายนี้ไม่เอามาจะรสแค่ไหนช่วงเพลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนเดี๋ยวครัวซองเดี๋ยวว่ากันแล้วกันกลัวคิดกันโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่คุยงานต่อที่เกิดไปหอมแก้มเมียมึงเจอใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวมีอะไรอยากให้เชฟอาร์ตทำบอกไลค์คอมเมนต์มานี่มีเชฟเดย์ด้วยขอที่ทำยากหน่อยอย่าได้ทำยากอ่ะแบบฟองดูแบบช็อกโกแลตไหลเลยแบบจัดไปหน่อยผมอยากให้แบบเชฟผมโชว์ฝีมือนะครับก็คอมเมนต์มาได้เจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วมุ้ยบ๊ายบายอันนั้นเป็ดAnd I'm better.